วัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะรวมถึงครูและนักเรียนที่อยู่ในรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียวันนี้พบกับครูในวิชาทัศนศิลป์วันนี้เราพบกันเป็นการเรียนในเรื่องของบัตรอวยพรนะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่30นะเดี๋ยวใกล้จะสิ้นปีแล้วก็ทำไมต้อนรับปีใหม่เทศกาลนี้เป็นเทศกาลแห่งการให้นักเรียนก็จะเอาของขวัญมามอบการให้กันให้กับให้บัตรอวยพรอวยพรให้กันบางคนก็เขียนทำขึ้นเองบางคนก็ซื้อใช่ไหมทำขึ้นน่ะนั่นเป็นการมอบคำดีๆให้กับอวยพรให้จะได้เริ่มต้นปีใหม่ที่สดใสนะคะเป็นการบางทีภาพที่ออกมาดูนะนี่คือบัตรอวยพรที่ซื้อมาแต่เป็นผลงานนะคะเนี่ยผลงานของคนพิการนะเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้เขียนด้วยเท้านะคะเนี่ยรอนสันโลดำนะศิลปินนี่เขียนด้วยเท้านะสวยขนาดนี้มันเป็นจะเป็นภาพดอกไม้รูปสัตว์รูปวิวทิวทัศน์รูปเด็กแล้วแต่นะแล้วแต่นักเรียนจะว่าภาพต่างๆที่สวยงามที่เราคิดว่าจะให้สิ่งดีๆกับคนที่รักอันนี้ก็เหมือนการที่เอามานี่ศิลปินนักวาดวาดด้วยเท้าเหมือนกันภาพดอกกล้วยไม้ของศิลปินรอนสันโลดะโลคำเหมือนการใช้เท้าวาดนี่เขาทำบัตรอวยพรเขียนด้วยเท้าเห็นไหมนี่ก็เหมือนการของคนเดียวกันนี่เขาจะวาดดอกไม้นี่ดอกกล้วยไม้ก็เขียนด้วยเท้าเหมือนกันเวลาเขียนทำบัตรอวยพรด้านหน้าบางทีเนี่ยมีหลายแบบแล้วแต่จะออกแบบเดี๋ยวให้นักเรียนออกแบบเองด้านหน้าเป็นภาพสวยๆก็ได้แล้วด้านในนี้ก็เป็นการเขียนคำอวยพรนะคะเหมือนกันหน้าในบางทีก็ที่เราซื้อก็เขียนมาให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมบางอันก็เขียนมาให้แล้วเพียงแต่เขียนชื่อนะบัตรอวยพรนี้ไม่ใช่ใช้กับวันปีใหม่เท่านั้นวันเกิดวันแม่วันพ่อวันขึ้นบ้านใหม่การแสดงความยินดีต่างๆเกษียณอายุวันเกิดเพื่อนได้หมดเลยวันแต่งงานก็ได้นะเตรียมไว้เลยก็ได้ถ้าใครจะทำไว้วันนี้ใกล้เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ก็เริ่มที่จะให้บัตรอวยพรกันแล้วใช่ไหมบัตรอวยพรหรือการ์ดอวยพรนี้ให้กันแล้ววันนักเรียนมีหรือยังที่จะให้ไม่มีเดี๋ยวก็ทำขึ้นเองด้วยฝีมือของเราเองภูมิใจทั้งผู้ให้แล้วก็ดีใจทั้งผู้รับนะเดี๋ยวตั้งใจทำดีๆตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันก่อนนะทักทายคุณครูปลายทางด้วยนะด้วยการไหว้สวยๆนะสวัสดีปีใหม่เจอหน้ากันก็ทำไมสวัสดีปีใหม่จังตั้งแต่เช้านี้สวัสดีใครบ้างเพื่อนก็สวัสดีได้สวัสดีเพื่อนนะสวัสดีผู้ใหญ่คุณครูสวัสดีปีใหม่คุณครูหรือยังหรือว่ารอวันพุธที่4เลยเจอหน้าคุณครูสวัสดีผู้ใหญ่สวัสดียังไงมือไว้ที่โอก้มหน้ามานิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกนะคะปลายจมูกก้มไปนี่สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีคุณครูปลายทางค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางโรงเรียนวังค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีเพื่อนๆปลายทางนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ไหนทางสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่และเพื่อนๆโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนนะตอนนี้ไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะมอบให้ทุกคนทั้งนักเรียนที่ลูกศิษย์ครูที่อยู่
โรงเรียนวังและต่างจังหวัดใส่เยอะๆไปไหนก็ไหวเลยแล้วเด็กไทยไปไหนก็มือไม้โอ้อ้าวกันอ้าวใส่ใส่ใส่เราไปทำบัตรอวยพรกันมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในวันนี้ค่ะนี่คือกระดาษที่เราจะทำบัตรอวยพรนะให้มีความแข็งหน่อยก็เป็น